กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวเช่นเคยนะคะจะพาไปติดตามงานเสวนาของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่9หรือปทพ9COVID related topics ค่ะสำหรับวันนี้บ้านขมิ้นชันจะนำเสนอเรื่องของการจัดทำฐานข้อมูลและระบบตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 โดยจะไปติดตามการบรรยายของคุณอธิชาบัณฑิตวรชัยกรรมการผู้จัดการบริษัทพร้อมกรุ๊ปไปติดตามด้วยกันเลยค่ะมีเพื่อนนะคะที่บอกว่าอยู่ในระบบราชการเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคในเขตเมืองนะคะขอความช่วยเหลือนะคะในส่วนของเรื่องการจัดทำระบบนะคะเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆแล้วก็ช่วยให้เราไปคิดนะคะว่าการที่จะเปลี่ยนแปลงระบบจากการที่เป็นระบบเอกสารนะคะคือกระดาษเยอะๆนะคะแล้วก็ระบบฐานข้อมูลต่างๆที่มันแยกส่วนออกจากกันรวมถึงข้อมูลที่มาจากในหลายๆหน่วยงานของภาครัฐนะคะโดยที่ตรงนี้ให้จัดการเข้าสู่ระบบการทำฐานข้อมูลแบบเป็นระบบนะคะอันนี้คือโจทย์นะโจทย์ที่สองของเราก็คือว่าทำยังไงก็ได้ที่ณเวลานั้นเนี่ยรัฐไม่มีการสนับสนุนเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะก็ให้เราเนี่ยช่วยแบ่งเบาภาระนะคะเรื่องของค่าจ่ายของภาครัฐนะคะโดยที่เนื่องจากว่าตอนนั้นมันมีอุปสรรคเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนะคะแล้วก็มันเป็นเรื่องด่วนที่เราต้องการการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วนะคะอีกอันนึงที่เราได้โจทย์มานะคะก็คือการทำระบบเนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่ได้อยู่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะต้องเริ่มขั้นตอนสูงเลยก็คือเริ่มจากการศึกษานะคะศึกษาอะไรบ้างเช่นการเก็บสิ่งส่งตรวจนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าสวอปเนี่ยต้องทำยังไง2แลบวิเคราะห์ผลอย่างไร3รายงานผลเนี่ยที่มันเป็นการรายงานผลเราเนี้ยมันจะต้องรายงานใครบ้างเช่นผู้เข้ารับบริการผู้เข้ารับบริการก็จะมีเรื่องของความลับข้อมูลนะคะของผู้เข้ารับบริการเช่นระบบยืนยันตัวตนมีไหมการแจ้งผลแจ้งด้วยขั้นตอนไหนรูปแบบไหนรวมถึงการที่การเข้าถึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่นะคะในการทำงานการส่งต่อการดูแลผู้ป่วยหรือการสอบสวนโรคแล้วก็การควบคุมโรคสุดท้ายก็คือการเชื่อมต่อกับระบบแชทโค้ดนะคะคราวนี้พอการเข้าถึงระบบต่างๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลนะคะเรื่องแผนฉุกเฉินกรณีที่มันเกิดระบบล่มหรือจะต้องทำเนี้ยให้หน้างานทำงานได้ส่วนหนึ่งที่เราได้รับการร้องขอนะคะเพิ่มเติมจากเดิมก็คือเนื่องจากว่าภาวะแรกๆนะคะเราเจอปัญหาเรื่องของการขาดแคลนนะคะขาดแคลนอะไรบ้างเรื่องขาดแคลนเรื่องของน้ำยาการตรวจขาดแคลนเรื่องของทรัพยากรต่างๆรวมถึงนะคะสินค้าขาดตลาดก็เลยเกิดโมเดลขึ้นมาอีกโมเดลนึงซึ่งเรามองว่าจะทำยังไงนะคะที่ทำให้สถานการณ์ที่เราจะต้องแก้ไขเนี่ยมีทรัพยากรเพียงพอนะคะแล้วก็ลดการพึ่งพานะคะฉันก็เลยเกิดช่องทางนะคะอีกช่องทางนึงโดยที่เราเอาประสบการณ์ในการทำธุรกิจนะคะเข้ามาแมทนะคะโดยที่เรามีเป้าหมายคือต้องการเพิ่มศักยภาพในการตรวจแล้วก็เพิ่มการศักยภาพในการทำงานให้เร็วขึ้นนะคะสิ่งแรกที่เราทำก่อนเลยก็คือการรีโปรเซสโดยที่เราเอาทีมทั้งหมดที่เราระดมได้ที่ทีม IT ทีมที่มีประสบการณ์นะคะเข้ามาร่วมระดมแล้วก็ทำโปรเซสขึ้นมาใหม่ฉะนั้นทรัพยากรต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่เช่นคอมพิวเตอร์พิมพ์เตอร์ทุกอย่างนะคะที่เกิดขึ้นในระบบตรงนั้นเนี่ยเนื่องจากเป็นกรณีเร่งด่วนเราก็จะทำการซัพพอร์ตเครื่องแล้วก็อุปกรณ์ในหน้างานในทุกๆสายงานฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังมองวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะได้2อย่างจากการหลังจากหมดโควิดไปแล้วนะคะก็คือทรัพยากรมหาศาลนะคะสำหรับการเตรียมตัวเรื่องของโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นอุปกรณ์เรื่องของ PCR เรื่องของอุปกรณ์เรื่องของห้อง negative pressure เรื่องของการรักษาต่างๆรวมถึงบุคลากรนะคะที่ผ่านประสบการณ์มาแล้วตรงนี้เรามองว่าการลงทุนเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าค่ะนะคะก็ในส่วนนี้ในส่วนของบทสรุปสั้นๆนะคะอย่างที่พี่มีนะคะว่าเรามองว่าทรัพยากรที่มีตรงนี้เราว่าคุ้มค่าสำหรับการลงทุนนะคะสำหรับ
COVID related topics ในวันพรุ่งนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามระบบราชการท่ามกลางวิกฤตโควิด -19 โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีคุณชัยวัฒน์ชื่นโกสุมเวลานี้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วนะคะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ